เรียกว่าเป็นความต้องการของแต่ละคนก่อนที่จะจับฉลากจริงถูกต้องมาชมภาพบรรยากาศด้านหน้างานจะบ้านนะครับมีผู้บริหารช่อง3มาร่วมงานนำโดยคุณอริยะพนมยงค์คุณสมรักษ์ณรงค์วิชัยครับต้องบอกเลยนะครับว่าแฟนคลับมากันแบบจัดเต็มมากๆป้ายไฟมากันเยอะจริงๆแล้วก็มาตั้งแต่พระอาทิตย์ยังไม่ขึ้นกันเลยด้วยซ้ำเพื่อมาจองคิวร่วมงานนี้กันนะครับผมก็ลุ้นด้วยว่าจะอยู่สีอะไรกันใช่ว่าจะอยู่เหลืองหรือน้ำเงินนะครับจากทั้งผู้จัดการทีมแล้วก็กัปตันทีมนะครับผลกัปตันทีมก็คือพี่บอยแล้วก็พี่เกรซนะครับแต่ผลครับพี่อาร์มวิบูลแล้วก็พี่เกวรินทร์ได้อยู่สีน้ำเงินส่วนพี่จอห์นนี่แอนโทเน่ไม่ได้มาแล้วก็พี่บอยปกรณ์อยู่ทีมสีเหลืองนะครับเราต้องจำกันได้แล้วนะคะว่ากัปตันสีเหลืองสีเหลืองคือพี่บอยตอนนี้ลูกทีมของน้ำเงินเหลืองคือใครบ้างไปดูกันครับเราให้ไผ่กับเด่นคุณจับฉลากบ่อยๆได้ไหมคะให้ได้ค่ะเมื่อวานทั้งเด่นคุณทั้งไผ่เองก็ไม่ได้เตรียมตัวมานะคะแต่ก็ไม่ปิลิตไม่ยึกยักนะคะแล้วที่เห็นอยู่นี้นะครับคือทีมสีน้ำเงินนี่คือแค่ส่วนหนึ่งที่มาร่วมงานเมื่อวานนี้นะครับนำทีมโดยพี่เกตณเดชเจมจิเด่นคุณนักแสดงหนุ่มๆช่อง3อีกเพียบเลยนะครับที่ไม่ได้มามีพี่ออฟพงษ์พัฒน์มาริโออเล็กซิเดตน้องนายณภัทรก็อยู่สีน้ำเงินด้วยเราขึ้นเพจให้เลยนะคะว่าสีน้ำเงินมีใครบ้างถูกต้องอ่ะสีเหลืองบ้างครับผมทีมโดยพี่บอดปกรณ์พี่ป๋อณัฐวุฒิเจมส์มาพี่โป๊ปหมากปรินท็อปจรนบอมธนินเป๊กแล้วก็หนุ่มๆอีกเพียบเลยทีเดียวนะคะว่าแต่ทั้ง2ทีมเขามั่นใจกันขนาดไหนดับกันอย่างไรบ้างยังไม่ได้ลงสนามนะแต่ฝีปากเป็นอย่างไรอันนี้ฟังมากเชิญฮะน่าจะชนะสีเหลืองได้โดยง่ายคือทีมสีน้ำเงินเนี่ยจริงๆดูแล้วเนี่ยเราแบบพลังหนุ่มมากนะเดี๋ยววันซ้อมวันแรกรู้กันเลยความฟิตทีมผมฟิตกว่าแน่นอนอุปกรณ์ข้อเข่าไม่ค่อยดีแล้วจริงๆอ่ะกัปตันอ่ะปีนี้ตอนนี้ฝีปากฝั่งนู้นอ่ะเยอะมากแล้วอายุก็เยอะด้วยปีนี้พวกเรามีกำลังหลักหลายๆคนที่ไม่ได้มาพี่โตศักดิ์สิทธิ์มีคุณนายณภัทรมีคุณมาริโออเล็กธีรเดชคือทุกคนฟิตๆทั้งนั้นทีมนู้นเนี่ยอาจจะมีอายุแล้วก็อาจจะบาดเจ็บกันได้ของเราเนี่ยผมบอกเลยว่าวิ่งอย่างเดียววิ่งหนีบอลอย่างเดียวครับวิ่งหนีบอลอย่างเดียวครับเดี๋ยวจะหาว่าคุยเดี๋ยวจะหาว่าคุยเดี๋ยวซ้อมยิงจุดโทษเฉพาะเลยครับผมรับรองว่าไปลุ้นกันแน่นอนครับรอทีมผมมาฟูทีมแล้วคุณจะพูดไม่ออกทำไมถึงพูดไม่ออกครับจบอยู่แค่นี้กล้องเขาตัดแล้วจบอยู่แค่นี้กล้องเขาตัดแล้วความฟินแบบเต็มๆค่ะไปร่วมกันได้ในงานมหกรรมฟุตบอลฉลอง50ปี Channel 3 Infinity Fun Presented by Toyota วันเสาร์ที่14มีนาคมนะคะปีนี้เราจัดแข่งขันกันที่สนามสุพัชราสายย้ำนะคะเราจัดกันที่สนามสุพัชราสายค่ะแล้วก็จะมีการแจกบัตรในวันที่29กุมภาพันธ์ที่เดอะมอลล์บางกะปินะคะเวลาบ่าย 2:00 นจนถึง 4:00 นเย็นค่ะก็ไปรับบัตรกันได้นะคะอย่าลืมนะคะวันแรกเลยนะคะที่เรามีการแจกบัตรไปชมฟุตบอลของเรากันนะคะ29กุมภาพันธ์เวลาบ่าย 2:00 ที่เดอะมอลล์บางกะปิย้ํากันอีกครั้งนึงนะคะวันไว้อยากให้มาสนุกด้วยกันเยอะๆว่าถ้าไม่มีบัตรเนี่ยนะคะเราแจกฟรีเข้างานไม่ได้นะคะต้องไปรับบัตรก่อนบัตรฟรีนะคะฟรีเหมือนเดิมนะคะใช่ครับ